จ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด4นะคะก็บุกเข้าตรวจค้นห้องพักลูกชายตำรวจปคบแล้วก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดนะคะจึงเตรียมขยายผลเพื่อที่จะตรวจสอบด้านรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่างานนี้ไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด4นะคะร่วมกับตำรวจกองปราบปรามและตำรวจสืบสวนนครบาล7สนที่กำลังเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดภายในห้องพักคอนโดมิเนียมแห่ง1ในซอยรามอินทรา3เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาโดยยึดยาบ้าได้จำนวน 112,837 เม็ดหลังสืบทราบว่าห้องพักในคอนโดมิเนียมมีการนำยาบ้ามาซุกซ่อนจึงได้ขอหมายศาลเข้าตรวจค้นพบยาเสพติดจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางและจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของห้องพักนั้นคือนายสุประเดชยิ่งยวดที่เป็นบุตรชายของตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบที่มีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดมากว่า1ปีแล้วด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าสำหรับกรณีบุตรชายของตำรวจนี้ได้สั่งการให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินการสืบสวนและจะสอบปากคำผู้เป็นพ่อถึงความเกี่ยวข้องแต่แม้ว่าบุตรชายของตำรวจก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่และไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออำนาจศาลออกหมายจับพร้อมการติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมดและนำพรบ.ยึดทรัพย์มาบังคับใช้อย่างจริงจัง